กระโดดตกไปได้หรือมันกระโดดหนีหายอะไรเงี้ยไปได้แล้วเราไม่รู้เรามีใครเฝ้าให้เราไหมเราก็โกรธบันดาลโทสะไปแล้วนั่นคือเรื่องที่เราทำผิดเราโกรธมากเลยเราก็ไม่รู้พอเราไปดูคลิปเราก็ตกใจว่าเราแสดงอาการอย่างนั้นออกไปได้ยังไงเราก็ต้องขอโทษไปด้วยจริงความคิดน้อยของเรานะคะคือเราอะแค่เราไปเอาของเอารถที่สูงมาแล้วเราขับผ่านแล้วเรามีน้องหมาป่วยที่มันต้องใช้แผ่นรองชำระทีนี้เนี่ยเราก็ไหนๆเราขับรถผ่านโลตัสบ้านเราไม่ได้อยู่ที่นี้เราแวะเข้าไปซื้อเลยละกันทีนี้เนี่ยต้องพูดว่าอันนี้พูดไปเดี๋ยวจะมองว่าเอ้ยคือเราคิดน้อยจริงๆไม่ได้คิดอะไรคืออะลืมคิดไปว่าเขาไม่ได้ให้เอาน้องเข้าเนาะแต่พอเข้าไปเสร็จคือเราอยากจะบอกโลกโซเชียลว่าเราไม่ได้ไปอยู่ดีๆเป็นมนุษย์ป้าไปยืนด่าเราพอเลยว่าไม่ให้เข้าแล้วฉันจะเข้าไม่ใช่คือพอเราเข้าไปเสร็จทางเราพอบอกแล้วว่าน้องหมาเข้าไม่ได้นะเราก็โอเคถ้าเข้าไม่ได้งั้นหนูฝากใส่รถเข็นแล้วจอดวางไว้ตรงนี้นะแล้วหนูก็วิ่งเข้าไปซื้อของประมาณ 5-10 นาทีไม่เกินนี้พอกลับออกมาปุ๊บโดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเราฝากอะไรไว้เราก็ต้องชะงกหน้าไปมองพอหนูชะงกหน้าไปมองเท่านั้นน้องหนูหายด้วยความที่ขอโทษนะพี่คนเรามันมีคนของรักไม่เหมือนกันเนาะบางคนรักทรัพย์สินรักรถรักแฟนเรารักสุนัขหนูก็ตกใจด้วยความตกใจหนูก็มองหาแล้วว่าพอไม่มีเลยรปภ.อยู่ไหนแล้วหมาหนูอยู่ไหนหนูก็เลยวิ่งไปจุดบริการเจอรปภ.ยืนอยู่แล้วก็ถามว่าด้วยความที่ป้าอาจจะเป็นคนที่แบบช้าๆมั้งเราถามว่าน้องหมาเราอยู่ไหนไม่ตอบยิ่งก็ทำให้เราบันดาลโทสะเราโกรธเราตกใจอ่ะเราโกรธมากเลยเราก็ไม่รู้พอเราไปดูคลิปเราก็ตกใจว่าเราแสดงอาการอย่างนั้นออกไปได้ยังไงเราก็ต้องขอโทษไปด้วยจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความถามว่าแล้วทำไมยังคนอื่นทักทานแล้วทำไมไม่ฟังเราออกไปข้างนอกคือด้วยความที่เราตกใจอยู่น้องหมาหนึ่งทำไมเราต้องกลัวว่าน้องหมาเราออกไปข้างนอกเนี่ยคือถ้าเราเจ้าของไม่ได้เป็นคนจอดมันอาจจะกระโดดตกไปได้หรือมันกระโดดหนีหายอะไรเงี้ยไปได้แล้วเราไม่รู้เรามีใครเฝ้าให้เราไหมเราก็โกรธบันดาลโทสะไปแล้วนั่นคือเรื่องที่เราทำผิดแต่มันก็มีปัจจัยทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นไงคะเราก็ต้องขอโทษสื่อแล้วก็ขอโทษสังคมไว้ด้วยแต่ทั้งนี้ก็แค่อยากจะมาชี้แจงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ป้าที่จะเข้าไปเสร็จไม่ให้เข้าฉันจะเข้าไม่ให้เข้าฉันจะเข้าไม่ใช่นะมันมีเรื่องการเข้าใจผิดพลาดกันนิดนึง